ที่หน้าร้านหวานครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวชมแล้วสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านนมหวานนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับพี่ชื่อนายแล้วตัวอะไรครับชื่อลีนะคะอยากจะถามก่อนเลยครับว่านมหวานสาขานี้นะครับเปิดมาที่แถวกรุงเทพนานแล้วหรือเปล่าครับประมาณ 3-4 ปีได้ค่ะโอ้ 3-4 ปีนะครับก็ทำไมถึงเลือกจะเปิดนมร้านนมหวานเนี่ยแถวๆใกล้ๆเคียงกับมหาลัยครับอยากให้วัยรุ่นและนักศึกษาได้ทานนะคะอ๋อครับโอเคครับก็คือมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพวกเด็กในวัยรุ่นแล้วก็เป็นนักศึกษาค่ะถ้าร้านมีโปรโมชั่นอะไรที่เป็นการตอบแทนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการบ้างก็โปรโมชั่นเกี่ยวกับคือถ้าเกิดทานครบแบบแล้วเมนูเด็ดของร้านนมหวานนะคะคือเมนูจะเป็นเมนูที่คนเลือกค่ะจะเป็นที่ของคนแล้วจุดเด็ดของร้านนมหวานนะคะที่คิดว่าทำให้นักศึกษาเลือกที่จะไปกินร้านนี้โดยตรงเลยคือเราจะมาสัมภาษณ์คนที่มาใช้บริการร้านนมหวานว่ารู้สึกอย่างไรที่มาใช้บริการครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับว่ารู้จักนมร้านนมหวานได้อย่างไรครับพอดีเพื่อนชวนมาเล่นเกมครับที่เนี่ยเพื่อนชวนมาเล่น ROV ก็เลยพาแล้วก็มาบ่อยแค่ไหนครับมาบ่อยแค่ไหนก็สัปดาห์ละครั้งหนึ่งอย่างต่ำครับใช่ชีวิตเราขัดหวังไม่ได้แล้วทำไมถึงเลือกมากินร้านนมหวานครับว่าร้านอื่นในซอยก็มีเยอะแยะร้านนี้เนี่ยก็มีอาหารที่เราชอบก็คือเนี่ยบราวนี่อย่างเงี้ยชานี่โทสต์อะไรเงี้ยเยอะครับร้านอื่นในซอยก็มีคิดว่าราคานี้สมเหตุสมผลนะครับที่เรามากินอาจจะในระดับนักศึกษาอาจจะแบบสูงไปนิดนึงแต่ว่าก็ใช้ได้ครับไม่แพงมากแล้วก็อะไรที่กินบ่อยที่สุดในร้านนมหวานนะครับบราวนี่ชีสอ๋อบราวนี่ชีสเค้กใช่ไหมครับแล้วก็มีไอศครีมด้วยครับอ๋ออันนี้คือเมนูโปรดเลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ประทับใจอะไรในร้านนมหวานบ้างครับก็สิ่งแรกที่เข้ามาเห็นก็คือกลิ่นนะครับกลิ่นก็รู้สึกให้ความอิ่มความสดชื่นไม่ผมชอบกลิ่นเนื้อเค้กอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกลิ่นแบบกลิ่นขนมกลิ่นขนมอบอวลอยู่ในร้านก็เลยชอบใช่ครับเข้ามาทีไรจะหิวตลอดเลยอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปลงพื้นที่สำรวจแล้วก็สัมภาษณ์จากร้านนมหวานวิวกันแล้วนะคะเราก็มาสรุปได้ว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดนั่นเองค่ะซึ่งมีอะไรบ้างคะคุณนายอย่างที่บอกก็มี CP นั่นเองนะครับว่า productprice place และ promotion นั่นเองครับโอเคค่ะทีนี้นะคะ product price place promotion แต่ละอย่างเป็นไงบ้างอย่างแรกก็คือ product นะคะ product ก็เป็นขนมหวานนั่นเองค่ะ ขนมหวานของที่นี่นะคะก็จะมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็เรียกได้ว่ามีเมนูที่หลากหลาย แตกต่างจากร้านอื่นๆนะคะอย่างที่2ก็คือ price ราคานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคาหลังจากที่เราได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยคือราคาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะแต่จะมีบางเมนูที่นักศึกษาบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าราคาสูงไปสักหน่อยแต่ว่าสำหรับใครที่อาจจะไปกับเพื่อนหรือมีกลุ่มไปเนี่ยพอหารกันเนี่ยราคามันก็ยังพอที่จะแบบโอเคมาตรฐานนั่นเองค่ะก็คือยังกินก็กินได้ถ้าแบบไปเป็นกลุ่มเพื่อนหารกันก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปใช่ไหมอ่ะต่อไป P ตัวที่3ก็คือ place สถานที่นั่นเองก็คือทางร้านนมหวานเนี่ยเขาก็ได้กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มนักศึกษานะครับก็เลยมาลงร้านที่ซอยรังสิตพิรมก็คือเจาะที่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองนะครับผมก็คือส่วนใหญ่ก็ถ้าเราไปลงไปดูเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษานั่นแหละที่มากินกันซะส่วนใหญ่นะครับและ P ตัวสุดท้ายครับเชอรี่นั่นก็คือโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี้สำคัญเลยนะคะใช่แล้วแบบ
ตัวล่อใจให้มาซื้อเลยถูกต้องซึ่งทางร้านเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นแบบเวลาเราไปกินใช่ไหมก็มีการสะสมแต้มเพื่อที่จะไปแลกแลกกินอะไรเงี้ยก็ถือว่าเหมือนแบบใครที่แบบเป็นแบบลูกค้าตัวยงอะไรเงี้ยโอ้มันเป็นอะไรที่คุ้มอยู่แล้วใช่ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ